ันบางที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหารราชการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ท่านดร.ศิรพรบัวสายประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการขับเคลื่อนวิทยาสถานราชภูมิหน่วยบริหารราชการทุนและการพัฒนาระดับพื้นที่ไม่มีศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์ นกศิริธราภิวัฒน์นักกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ท่านผู้วิทยากรพิเศษของพวกเรานะคะท่านศาสตราจารย์ภพิสารตันชัยนะคะบรรณาธิการสภาหลายที่มากนะคะบอร์ดก็อีกหลายสถาบันนะคะรวมทั้งสถาบันพัฒนาประเทศไทยด้วยนะคะค่ะที่สำคัญนะคะทุกท่านค่ะก็เรียนผู้บริหารนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการที่จะมาร่วมกันนะคะสะท้อนเห็นว่าการประสานความร่วมมือระหว่างตัวของวิชาการนะคะภาคเอกชนและก็ตัวของภาครัฐเองเนี่ยนะคะโดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของหน่วยบริหารราชการทุนและการพัฒนาระดับพื้นที่เนี่ยจะช่วยกันยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไรนะคะนี่คือโจทย์ที่สำคัญซึ่งการความพยายามในการตอบโจทย์นี้นะคะพวกเราก็ได้ร่วมกันนะคะจับมือกันที่จะทำการยกระดับเรียกว่าทำงานร่วมกันนะคะยกระดับโดยใช้ข้อมูลโดยใช้ความรู้และที่สำคัญโดยการประสานความร่วมมือนะคะซึ่งดำเนินการมาแล้วประมาณเกือบพวกเราเจอกันครั้งแรกนะคะทุกท่านขาท่านคงจำได้นะคะประมาณสักเกือบปีละนะคะที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแล้วเราก็เจอกันมาเรื่อยๆนะคะทั้งออนไลน์บ้างออนไซต์บ้างนะคะในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านขาเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ท่านลงมือไปนะคะมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรและได้ประโยชน์อย่างไรและเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้กับที่อื่นๆได้เห็นนะคะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการต่อไปนะคะและที่สำคัญค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่สำคัญนะคะที่พวกเราอะค่ะจะได้รับฟังคำชี้แนะค่ะจากผู้เชี่ยวชาญของพวกเรานะคะที่จะได้มาสะท้อนเห็นว่าที่ทำมาเนี่ยนะคะมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะเราถือว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้และถ้าจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะนะคะตอบโจทย์ระบบวิจัยนวัตกรรมของประเทศเนี่ยนะคะแล้วทำให้ที่เรียกว่าทุกท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยบทบาทของหน่วยบริหารราชการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เป็นแคปิตาลิสต์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านนะคะเตรียมทำเต็มที่เลยนะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยกันที่จะทำให้สิ่งที่เรายกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูลและความรู้รวมถึงความร่วมมือระดับประเทศเนี่ยเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของพวกเราก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ